ทีนี้เราทุกท่านมาอยู่ในดวงจิตเข้ามาเกิดอยู่ในเมืองกายนครเมืองกายนครนี่เป็นที่โคจรของจิตจิตตลาดเป็นอาจอยู่ในเมืองกายนครฉะนั้นเมืองกายนครนี่เราคนเดียวคือใจเป็นผู้พึ่งพิงอาศัยรักษาทุกสถานที่รักษาให้อยู่กินรับนอนนุ่งห่มและเยียวยาทุกประเภทมาสงเคราะห์ให้อยู่เย็นเป็นสุขนั่นแหละแต่แล้วให้มั่นคงทวารหนาแน่นอย่าได้แปรปรวนวิบัติสิบหายข้าศึกผู้ใหญ่มหิมาในเลิศในโลกได้แก่พระยามัจจุราชผู้มีอำนาจเสนาใหญ่ที่จะมาทำลายพังเมืองกายนครให้แตกย่อยยับสิบหายไปด้วยแก่ด้วยความเจ็บด้วยความตายพระยามัจจุราชนั้นเป็นบุคคลมหิมาไม่มีความปณีไผ่โผฏยกโทษให้แก่ใครทั้งนั้นจะเป็นผู้ดีเลิศประเสริฐด้วยลาภยศสรรเสริญสุขนานาสนิทไม่กลัวทั้งนั้นไม่มีค่าจ้างรางวัลจะให้ทลายก็ไม่เอามอบสมบัติในโลกให้หมดไม่เอานั่นแหละและเป็นบุคคลที่ไม่มีอคติธรรมทั้งนั้นจนมีดีซั่วเอาทั้งนั้นจะเป็นผู้ดีมีหน้าทุกจนคนแค้นสรรเสริญสุขตลอดถึงเป็นผู้นำของชาติทางฝ่ายโลกก็ดีทางฝ่ายธรรมเป็นสังฆราชก็ดีไอ้เจ้าพระยามัจจุราชนี่ไม่ให้อำนาจไม่ให้สุขแก่ใครทั้งนั้นถึงคราวแล้วต้องสังหารฉะนั้นทำอย่างไรจึงจะต่อต้านพระยามัจจุราชได้พระนนทูลถามทำอย่างไรหนอพระองค์เจ้าพระยามัจจุราชผู้มีอำนาจเสนาใหญ่โอ้จะต่อต้านได้ก็มีตั้งแต่เราต้องทำความเพียรยึดเอาธรรมะสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเดินภาวนาสำลักจิตให้ผ่องใสมีสติปัญญาเดินภาวนาสำลักจิตผ่องใสมีสติปัญญานั่งภาวนาสำลักจิตให้ผ่องใสตั้งมั่นพิจารณาธาตุขันธ์น้อมลงสู่ไตรลักษณ์ไม่มีสิ่งใดหรอกที่จะทวารมั่งมั่นคงได้ตามใจหมายของโลกคือหมู่สัตว์มีตั้งแต่ผิดหวังทั้งนั้นท่องเที่ยวเกิดดับพบน้อยพบใหญ่นั่นแหละเพราะพระยามัจจุราชผู้มีอำนาจเสนาใหญ่รอคอยตัดสินตั้งแต่วันเกิดแล้วก็เราทุกท่านก็ถูกพระยามัจจุราชตัดสินประหารชีวิตแล้วแต่วันเกิดเป็นนักโทษใหญ่นั่นแหละที่นี่รู้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็รีบเร่งยึดเอาธรรมะเราตถาคตที่ตัดแล้วตัดแล้วดีเข้ามาเป็นอาวุธอันทันสมัยสำละฆ่าศึกกิเลสใหญ่กามตัณหาความใคร่ในกามทั้งหลายกิเลสกามวัตถุกามลาภยศสรรเสริญสุขได้ไม่พอกินไม่อิ่มนั่นแหละภาวะตัณหาได้หนึ่งแล้วอยากได้สองได้สามแล้วได้สี่ใจพออินทรีย์เป็นนิดได้นี้แล้วอยากได้นั่นนั่นแหละวิภวตัณหาได้มาแล้วสมบัติทุกอย่างแต่แล้วก็มันก็แปรสภาพไปแต่แล้วเจ้าตัวทุปัญญาไม่สลัดรู้แล้วก็เลยเข้าลงเสริมสวยทำอย่างโน้นอย่างนี้แต่แล้วก็สู้ยาพิษของพระยามัจจุราชไปมาได้ถูกพระยามัจจุราชล้อมโยทุกวิธีการวางวิธีการที่ทำลายเสมอนั่นแหละที่จะแก้ให้ผ่านพ้นไปได้นั้นก็ต้องอาศัยเป็นผู้เจริญสมณธรรมอดนอนผ่อนอาหารเจริญธรรมอยู่เป็นนิดสำลักกิเลสให้ผ่องใสอย่าให้กิเลสนั้นยึดถ้ากิเลสยึดมั่นถือมั่นว่ากายเป็นเราเป็นกายกายมีเราและมีกายใสอันนั้นจะผิดหวังและจะเป็นเหตุให้หลงไหลอะไรอวรไปตามธาตุขันเมื่อพระยามัจจุราชตีแตกแล้วตีเมืองกาลครนี่แตกแล้วคือตายนั่นแหละ
มันมหิมาสิที่สุดในโลกไม่มีใครจะต่อต้านได้น่ามีอายุแสนปีล้านปีก็ตามทีก็อยู่ในอำนาจของพระยามัจจุราชทั้งนั้นข้อใหญ่สามข้อข้อหนึ่งสาปทายาพิษไปลงไปนะเนื้อเหี่ยวหนังเป็นเกลียวผมหงอกแก้มตอกฟันหักเนื้อหนังสะพังพร้อมไปด้วยเส้นเอ็นย่อมเป็นที่สังเวชทั้งตนและคนผู้อื่นอันนี้แหละยาพิษมันแรงกล้าที่สุดไม่มีใครจะต่อต้านสำลักให้หมดไปได้ไม่แต่สังหารย่อยยับไปเสมอธาตุขันธ์นี้นั่นนั่นแหละข้อนที่สองมาตีลงให้เก็บเก็บแข้งเก็บขาเก็บหูเก็บตาต่างๆนานาโรคมะเร็งแมงข้อตับใหญ่ตับโตแล้วแต่จะมันเกิดขึ้นเพราะยาพิษของพญามัจจุราชมันคมกล้าและเผ็ดร้อนขมขื่นที่สดหาสิ่งใดที่จะปราบไม่ได้ในโลกไม่มีใครปราบได้นั่นแหละตีลงข้อที่สามมรณะคือตายยาพิษแรงกล้าตายแล้วก็มีตั้งแต่สาบสูญเปลี่ยนเอาสาบสูญไปสนิทเองไม่มีอะไรฉะนั้นเมื่อเป็นจะนี้ก็จงรีบเร่งยึดเอาศีลสมาธิปัญญามาเป็นอาวุธอันทันสมัยเพียว่าจะได้ลื้อถอนต่อต้านอาวุธอันทันสมัยของพญามัจจุราชให้สำลักไปได้ศีลเป็นเครื่องลื้อถอนเครื่องลื้อถอนกามตัณหาตัณหาคือความอยากทะเยอทะยานอันมีขอบเขตหลอกลวงให้โลกคือหมู่สัตว์หลงไหลไปตามตัณหานั้นเพราะว่าสมาธิเป็นเครื่องลื้อถอนต่อต้านทำลายภาวะตัณหาอยากได้โน้นอยากได้นี่ไม่มีสิ้นสุดเมื่อมีสมาธิตั้งใจมั่นแล้วก็ไม่หลงไปตามเจ้าภาวะตัณหาจะหลอกลวงอย่างไรก็ไม่หลงไปตามปัญญาเป็นเครื่องลื้อถอนวิภวตัณหาตัณหาเหล่านี้ทั้ง3นี่เป็นเหตุเกิดทุกข์เกิดแก่เก็บตายนี่เป็นผลมาจากเจ้าตัณหาทั้ง3นั่นแหละเราต้องยึดศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องปราบนะเจริญสมถกรรมฐานเดินยืนนั่งวิปัสสนากรรมฐานคนคั่วในสกลกายนี่เมืองกายยะนครนี่เป็นที่โคจรอาศัยมีประตูเข้าออกหูจมูกปากทวารหนักทวารเบาเป็นที่ประตูเข้าออกอันนั่นแหละก็มั่นคงถาวรดีดอกแต่แล้วก็สู้พญามัจจุราชไม่ไหวสิ่งเมื่อพระยามัจจุราชตีแตกแล้วทำลายย่อยยับดับสิ้นลงไปแล้วเจ้ากิเลสมายาสาถ่ายนั่นโลภโทสะโมหะอเวสาตัณหานั่นก็ต้องหลอกลวงดวงจิตไปสู่ภพน้อยภพใหญ่อีกไปได้เมืองกายครอีกเป็นเหตุทุกโทษภัยใหญ่เกิดขึ้นเผาผลาญร้อนเป็นนักโทษใหญ่ของพระยามัจจุราชอยู่ในโลกไม่วันจบเช่นใดฉะนั้นจงยึดศีลสมาธิปัญญามรรค8โพชฌงค์7สมถวิปัสสนานี่เป็นธรรมะเป็นอาวุธทันสมัยสำหรับที่จะแก้ไขเหล่ากิเลสสิ่งเป็นเหตุเกิดทุกข์ออกจากดวงจิตได้เมื่อทำทั้งหลายเหล่านี้แก้ออกจากดวงจิตมาแล้วนั่นกิเลสนั่นเป็นโซ่สายใหญ่ของพญามัจจุราชก็เราทำลายสายโซ่ใหญ่ของพญามัจจุราชหมดแล้วสังโยชน์10ปัจจัย10หมดตกไปจากใจทำลายด้วยศีลสมาธิปัญญาเหล่านั้นทีนี้การที่จะเข้าทำลายให้เราหลงไปตามภพน้อยภพใหญ่คือกิเลสไม่มีพระยามัจจุราชก็หมดวิธีการที่ทำลายจะทำลายเมืองกายครได้แต่ศาสตร์นี้เท่านั้นนั่นแหละก็ทำลายเจ็บปวดย่อยยับไปตั้งแต่ธาตุขันธ์แต่ใจนั้นว่าสำลักสายโซ่พญามัจจุราชขาดจากใจแล้วเก็บร้อนหนาวหิวกระหายอะไรอยู่กับกายทั้งนั้นเมื่อหมดสิ้นแล้วอัจมันติมาสาติหมดทุกโทษภัยน้อยใหญ่อัปติวะติโลก3ไม่มีที่คล้องเกาะอยู่นะไม่มีที่คล้องที่เกาะเกี่ยวนองเหนียวเป็นทุกข์อีกเพราะเราทำลายกระแสวัฏสงสารหมดแล้วคือเสียบพญามัจจุราชคล้องร้อยรัดให้หมดไปแล้วไม่มีพระยามัจจุราชนั่นก็หมดวิธีการที่จะต่อต้านทำลายไม่ได้ได้แล้วพระยามัจจุราชผู้มีอำนาจเสนาใหญ่เขาก็โบกทุ่งขาวเลยยกทุ่งขาวเพิบแล้วก็โบกมือเลย
ไอ้คนอย่างนี้จะไปสถานใดก็เลยไปให้แล้วประเทศของเรานี่โลก3กลางมาโลกรวบโลกอารมณ์โลกเป็นที่อยู่ของโลกคือหมู่สัตว์ผู้มีกิเลสของหัวใจอยู่ใต้อำนาจของข้าพเจ้าทั้งหมดส่วนบุคคลผู้ที่ตัดสายโซ่ของข้าพเจ้าขาดหมดแล้วโลก3ไม่ให้อยู่จะไปโลกไหนก็แล้วแต่จะไปที่นี่ก็ทอดทิ้งสังขารไว้ก็ไปยมโลกเท่านั้นแหละยมะอบก็ไปโลกุตระโลกโลกอันเยี่ยมโลกนั้นไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเก็บไม่มีตายไม่มีพญามัจจุราชไปอยู่ไม่ได้พระยามัจจุราชก็ไปไม่ได้โลกนั้นเพราะพญามัจจุราชมีกิเลสของหัวใจอยู่ไปก็เล่าร้อนเพียงแต่ว่ามองตาดูเท่านั้นตามันจะแตกนั่นแหละได้ยินเสียงก็หูมันจะแตกนั่นแหละเพราะเป็นโลกที่หยาบบุคคลผู้มีกิเลสไปไม่ได้จะมีดีวิเศษเลิศอย่างไรไปไม่ได้ไปได้ตั้งแต่ผู้ข้ามอำนาจของพญามัจจุราชได้แล้วนั่นไปได้นอกนั้นไปไม่ได้อันนี้แหละข้อสำคัญมันหมายฉะนั้นจงสังรวมระวังรักษากายวาใจเรียบร้อยดีไม่มีโทษที่จะพึงหาเนนทานั่นแหละระมัดระวังอยู่เสมอกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดกามอันนี้กายกรรม3สังรวมผูกมัดมัธยัสถ์ให้แน่นอยู่ที่ใจกับกายนี่อย่าให้ขาดตกบกพร่องแม้แต่สิ่งหนึ่งประการใดระวังสังรวมระวังวาจาไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้คนแตกแล้วสมาคีจากกันไม่พูดคำหยาบซ่าด่าซ่าตระกูลบุคคลอื่นด้วยการป้อห้าดาผีไม่พูดจานหาประโยชน์มิได้ไม่พูดสำราบเพื่อเจ้ออับปวยเสียซึ่งประโยชน์อันนี้แหละสังรวมวาจาเมื่อสังรวมดีแล้วที่นี่ก็เปิดวิธีการที่จะเข้ามาทำลายของพญามัจจุราชไม่ได้สังรวมใจใจไม่โลภเร่งเพ่งเร่งรัดเอาของคนอื่นมาเป็นของตนสันทุติปรมังทนังมักน้อยสันโดษสันโดษมักน้อยอยู่เสมอสังรวมใจไม่ให้คิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรแก่มนุษย์อื่นสัตว์อื่นตกล่วงไปจากสมบัติเขาได้แล้วเขามีความรักใคร่พอใจในสมบัติได้แล้วสันใดเราก็สันนั้นจองให้อภัยซึ่งกันและกันอย่าพึ่งทำลายบกและน้ำนั่นแหละจองสังรวมจองยินดีว่ากรรมดีให้ผลเป็นสุขกรรมชั่วให้ผลเป็นทุกข์ดอกนั่นไม่มีอันนี้แหละสังรวมใจกายวาจาใจเรียบร้อยเมื่อเรารักษาให้เรียบร้อยเรียกว่ากรรมบท10สังรวมดีแล้วโทษไม่มีเวรก็ไม่มีเป็นผู้ปลอดภัยผ่องใสเรื่องพระยามัจจุราชนั้นจะต่อต้านวิธีใดก็ได้ดอกได้ตั้งแต่ภายนอกแต่สักแต่ว่าเท่านั้นแหละแต่ไม่เป็นกิยาเหมือนกันกระดิ่นตายได้แล้วนี่เป็นผู้มีสติปัญญาฉลาดเพราะสังรวมดีแล้วใจผ่องใสใจผ่องใสความสุขเยือกเย็นเกิดขึ้นจากใจผ่องใสอันนี้ข้อสำคัญจงสังรวมให้ดีนี่แหละผู้รักษากรรมบท10จะมีอายุมั่นคงยืนถึง100ปีถ้าไม่ถึง100ปีไม่ตายสมัยกลางครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราสวยซาดเป็นอาจารย์ที่สาประโมกนั่นแหละศึกษาศิลปะจบ18ศาสตร์บทสอนคนทั้งโลกตอนนั้นก็เรื่องมารดาผู้เฒ่าแก่ทราสรานะมารดา120ปีแล้วจมลุกจมนั่งป้อนข้าวและเลี้ยงน้ำตบพ่อขี้ตีพ่อเหี้ยวอย่างนั้นไม่เบียดนายต่อมาก็มีประเทศหนึ่งประเทศนั้นเขาถือกรรมบท10อยู่เป็นนิดมาตั้งแต่โลกตั้งโลกเขายึดมั่นถือมั่นว่าประเทศของข้าพเจ้าถ้าไม่ถึง100ปีไม่ตายนั่นแหละมีพราหมณ์2ผัวเมียเลยได้บุตรขึ้นมาคนหนึ่งพอเกิดขึ้นมาติดธูปเทียนไว้ตั้งแต่วันเกิดแปลว่านำแสงสว่างให้บุตรนั้นมองดูแสงสว่างได้แก่ธรรมะธรรมโมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละจะเป็นธรรมอันดีเลิศประเสริฐให้ทำจิตสว่างอย่างนั้นลูกใหญ่16ปีแล้วให้ไปศึกษาศิลปะวิชาคมรู้กับอาจารย์ทิสาประโมก
เมื่อไปเรียนจบแล้ววิชาจบแล้วก็ลาอาจารย์กลับบ้านทีนี้ก็ยังอยู่ก่อนยังไม่ทันกลับบ้านทีนี้อาจารย์ก็ถามว่าบ้านของท่านอายุยืนเท่าไหร่ร้อยปีถึงตายท่านอาจารย์อยู่กับอาจารย์สิบปีก็เลยทดลองถามพ่อแม่พี่น้องทางบ้านเอากระดูกคนทั้งหลายนั่นตายแล้วห่อผ้าใส่กระป๋องอะไรแล้วก็ส่งไปทางธรณัตถึงแม่พ่อว่าบุตรของแกตายแล้วอายุ16ปีตายแล้วที่พ่อแม่เขาก็เชื่อมั่นว่าโอ้ประเทศของข้าพเจ้าไม่ตายหรอกคนประเทศข้าพเจ้าเพราะอำนาจกรรมบถ10นั่นแหละรักษาเป็นนิดคงไม่ตายไม่นานพอเรียนจบแล้วกับลาอาจารย์กลับบ้านพอไปถึงบ้านแล้วทำไมส่งจดหมายมาว่าตายโออาจารย์ไม่เสียสันว่าบ้านของเรานั่นประเทศของเราเป็นคนไม่ถึงร้อยปีไม่ตายว่าอย่างนั้นเขาอยากทดลองดูนั่นแหละทดลองก็ไม่เป็นไรความจริงนั่นไม่ไปไหนหรอกมันก็จริงคงที่ตามใจหมายนั่นแหละที่นี่แม่ก็พ่ออย่าไม่อยากให้บุตรมีครอบครัวนะเพราะการมีครอบครัวนั่นมันสาปทาจากกามทั้งหลายกามราคะมันสาปทาจิตใจเข้าไปแล้วเศร้าหมองลืมพบสัตว์ลืมทำคุณงามความดีมีแต่ทุกข์จองกันแค้นแสนกันดานเท่านั้นนั่นแหละตอนนั้นพ่อแม่ก็อยากให้ลูกออกบวชเป็นฤาษีสีภัยนะเป็นพระเป็นเณรแทนศีลศาสนาพระเจ้าก็เลยสั่งให้ลูกขึ้นไปเรียนวิชาแขนงเอกหรือว่าวิชากินดามณีกินดาไปเรียนจบแล้วจึงมาบวชจึงมาครองสมบัติพอไปถึงแล้วอาจารย์ถามว่ามาอะไรอ๋อพ่อแม่อยากให้ผมมาเรียนวิชามณีกินดานั่นแหละมันเป็นยังไงวิชามณีกินดาให้ท่านอาจารย์สอนให้นั่นแหละจบแล้วกลับบ้านจึงจะมีครอบครัวถ้างั้นอาจารย์รู้นะรู้แล้วทีนี้ให้เธอไปปฏิบัติวันนาของเราแทนเรานะอาบน้ำล้างเหี้ยสีไข่ให้แล้วก็ประเล่าประลมทุกวันนะแม่หนูจ๋าอายุ120ปีแล้วก็ยังสวยงามอยู่อะไรก็ดูอะไรก็สวยงามอยู่ไม่เหมือนอายุเหมือนแก่ๆแต่แล้วถ้าอายุหนุ่มนั้น17 18อาจจะสวยงามเหมือนพระจันทร์นันเพลงนะแม่หนูจ๋าพี่จ๋าว่าได้พี่จ๋านั่นนะเพราะอะไรพอเล่าพอลมถูกนิสัยแล้วใจรักทรัพย์ลืมตายรักกายลืมแก่รักพ่อรักแม่ก็ลืมตนรักผัวรักเมียก็ลืมตนเป็นเหตุกังวลไม่รอดไปแล้วนั่นแหละโอ้ถ้าอย่างนี้ก็สวยงามอย่างนี้พี่คิดอยากได้หนูเนี่ยเป็นภรรยาจะได้ไหมเอาไหมเอาพี่เอาถ้าพี่ไม่ปะหนูทิ้งรับรองเอาเป็นเด็ดขาดทีนี้กูอำนาจอาจารย์ทิสสะประโมกนะถ้าเอาแล้วยังอยู่ท่านก็คงจะไม่ให้เอาอ๋อถ้าอย่างนั้นไม่ได้หรอกหาอุบายฆ่าอาจารย์ทิ้งเสียแล้วเราทั้งสองก็เป็นคู่ครองกันไปเท่านั้นแหละมันเท่าจะตายแล้วนะ120ปีลุกช่วยตัวเองก็ไม่ได้แล้วนี่เพราะกามตัณหาเป็นเหตุภวตัณหาเป็นเหตุวิภวตัณหาเป็นเหตุอเวสสาเป็นปัจจัยโลภโทสะโมหะมูลหนุนใจให้หลงคิดแต่ได้ถ่ายเดียวนั่นแหละไม่เลียวแลบัดสังขารเป็นอย่างไรที่นี่ก็ไปพูดกับอาจารย์ผมประเล่าประลมแม่ของท่านอาจารย์แล้วตกลงว่าจะเอาผมนี่เป็นสามีนะแล้วจะทำอย่างไรถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากหรอกมันไปทดลองเองทำอย่างไรท่านอาจารย์ให้เอาอยู่แต่ว่าให้เอาอยู่แต่ว่าอาจารย์ก็นักหน่วงเพราะไม่สมควรที่จะมีครอบครัวอีกต่อไปแล้วแต่นั่นจะทำอย่างไรจึงจะได้กันเรานะสอบจริงๆนะนั่นแหละแก้เสื้อแก้ผ้าให้นอนปะกายดูหมดทุกอย่างมีตั้งแต่หนังหุ้มห่อร่างกายเท่านั้น
อะไรของลับก็รู้สึกว่าเป็นกระบอกที่ปล่อยน้ำมันเสียแล้วเท่านั้นมันไม่มีสิ้นดีเป็นโครงสีโครงกระดูกอยู่ในนั้นมีหนังหุ้มห่อเป็นซากที่ตายหมดแล้วแต่ใจนั้นถูกกามตัณหาหลอกลวงให้หลงในกิเลสกามทุกกรรมนั้นเพราะว่าตัณหาหลอกลวงให้อยากได้ไม่มีวันสิ้นจบลงได้วิภาตัณหาอยากให้คงที่ตามใจหมายมันเป็นอย่างนั้นอวิชชาก็หลงครอบงำให้มืดมิดปิดตัวปัญญาไม่รู้เท่าต่อภพชาติสังขารเป็นเหตุให้อยากได้อย่างนั้นตอนนั้นมาไม่ยากดอกพี่นะนั่นแหละไม่ยากทีนี้ก็อาจารย์ให้อุบายแล้วนั่นให้เธอเอาขอนไม้เท่ากันกับสันนี่แหละไปวางไว้แห่งใกล้ๆกันแหละเอาผ้าปกขอมไว้แล้วเสียครึ่งตากข้างโน้นปลาข้างนี้เอาขวนให้นั่นแหละก็บอกว่าสันจะรอจะข้างนอกนั่นแหละความสามารถลูกรักเป็นดวงตาสามารถฆ่าทิ้งได้นั่นแหละเพราะกามครอบงำแล้วหนูจ๋าทำเสร็จแล้วท่านอาจารย์นอนหลับสันภาพคุมห่มให้นอนสบายให้หนูลุกขึ้นนะเอามือจับเสียกสาวไปนะห้อยคานขยงไปเอาขวัญใส่มือให้นั่นแหละลุกขึงขังขึ้นนะกามมันเผาลุกขึ้นกับมือสาวเสียกไปสาวเสียกไปหิวหอยก็หยดเอาไปใกล้เอาควรให้ยกขึ้นใส่หัวป้อนะป้อทั้งสามทีลูกใส่พอหน้าเข้ามาแม่ทำอะไรแม่แม่ทำอะไรกันนี่พิวิสัยของมนุษย์ในโลกแล้วก็เลยหัวใจเลยสัตว์เมื่อสัตว์พึบล่มลงสิ้นลมไปเลยนี่แหละตัณหาเป็นเครื่องหลอกลวงโลกคือหมู่สัตว์ให้ลืมตนลืมกายลืมตนลืมตายเพราะตัณหาเป็นเครื่องรักผูกมัดยินดีตั้งแต่กิเลสกรรมอทุกรรมเท่านั้นนี่แหละพระบุรุษนั้นก็เห็นเป็นอย่างนั้นก็เสร็จสิ้นแล้วก็เลยเมื่อนแม่เผาเท่าทานทำบุญหาสิทธิ์เสร็จสิ้นอันนี้แหละเรื่องวิชากินดามานินนี่แหละถ้าใครเรียนจบก็จะได้เป็นผู้ผ่านพ้นไปจากความแก่เก็บตายของพญามัจจุราชได้ไม่มีใครจะทำลายได้มีแต่นักบวชเท่านั้นฉะนั้นแม่พ่อของแกนั้นถึงเรียนจบแล้ววิชาของโลกก็ไม่อยากให้อยู่ครองโลกต่อไปไม่เจริญมีแต่สิบหายวายป่วงนำแต่ของที่สวดสาละมกมาให้ทั้งนั้นผมหงอกแก้มตอกพันหักเนื้อหนังสะพองพร้อมอยู่เป็นนิดนั่นแหละทีนี้ท่านว่าอย่างไรล่ะตกลงใจถ้าอย่างนี้เป็นอย่างนี้หมดโลกทั้งโลกในโลกสามนี่หญิงชายบกและน้ำข้องคาจะเรียกกามทั้งหลายกามโยคะเครื่องผูกสัตว์ทั้งหลายด้วยกามนะหนาวร้อนหิวก็หายไม่ว่าเมื่อกามครอบงำแล้วแม้ค่ำมาเยินขึ้นไม่อยู่ลบลาข้าวฟันญาติบ้านสีเมียงกันกับเพราะกามเป็นเหตุตัณหาสามนี่เป็นเหตุกามตัณหาความใคร่ในกิเลสกามทุกกามเพราะว่าตัณหาอยากได้นี่ล่ะอยากได้นนท์ได้สองได้สามได้สี่ใจพอยังดีอยู่เป็นนิดวิภาตัณหาผมหงอกแก้มตอกฝันหักเป็นไปเป็นมาตามเหตุปัจจัยนั้นแต่เจ้าใจโง่ใจซามใจไม่มีสติปัญญาฉลาดรู้ไม่ได้ศึกษาตามธรรมะคำสอนพระเจ้านั้นนั่นแหละก็หลงไปตามตัณหาหลอกลวงมายาสถัยทุกอย่างทุกประการเป็นเหตุให้ได้สมบัติร่างกายกันดารอยู่เป็นนิดนี่แหละข้อสำคัญสังโยชน์สิบปัจจัยสิบเป็นเครื่องรายรัดผูกมัดโลกคือหมู่สัตว์ไว้เป็นเรียกเสียกสายโซ่เส้นใหญ่ของพญามัจจุราชผู้มีอำนาจเสนาใหญ่ผูกข้องคอสัตว์ทั้งหลายไว้ให้เวียนเกิดเวียนตายพบน้อยพบใหญ่ฉะนั้นจงตั้งใจบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาวัดวัดตังยังวัดเป็นเครื่องกำจัดเหล่ากิเลสให้ตกไปจากจิตใจได้หมดเสียสิ้นเมื่อกิเลสตกไปจากใจหมดเสียสิ้นนั่นแหละสายโซ่พญามัจจุราชขาดแล้วพญามัจจุราชก็หมดอำนาจหมดวิธีการยาพิษก็เจือจางหมด
จะทำลายมาได้ดวงจิตวิราโสปราศจากตัวเครื่องเศร้าหมองแล้วเขโมเป็นสุขอันเกษมราชภัยไกลจากสงสารนั่นแหละอรหันต์อวสานสุดท้ายดับขันแล้วนั่นแหละทอดทิ้งสังขารอันคำค้าสลาสนุสุดทรงทิ้งในโลกใครอย่างไรเอาเป็นสมบัติของโลกดวงใจนั่นก็ดับขันแล้วอปติวติเข้าพระนิพพานอาศัยกายเนี่ยเป็นที่อาศัยอาศัยให้ได้ตนนะอย่าได้ประมาทซอกค้นขุดก่อนบำเพ็ญเพียรให้ได้ตนเสียดีกว่าพบนี้ชาตินี้หรือพรรษานี้ใหญ่เป็นโมฆะอย่าเห็นแก่ปากแก่ท้องอย่าเห็นแก่หลับแก่นอนไม่เดนะเราเป็นนักโทษใหญ่เจ้าจะได้อำนาจของพญามัจจุราชแล้วไม่กลัวหรือผมนี่กลัวมากฉะนั้นผมบวชแล้วจึงไม่ศึกนะกลัวพญามัจจุราชท้องเที่ยวเกิดแบบพ่อน้อยผมใหญ่แม่มันตามสังหารอยู่เป็นนิดไม่มีอะไรที่ต่อต้านได้ฉะนั้นผมจะตั้งใจสัจจังเวอมตังความสัตย์ไม่ตายอธิษฐานธรรมตั้งมั่นนะบวชบูชาประพฤติธรรมประสงค์เอาบุญสำละเก็บใจผ่องใสอย่างนั้นเพื่อว่าจะเอาไสยศาสนะของพญาพิราชให้พ้นไปนั่นก็ไม่หวั่นไหวทำอยู่อย่างนี้ผลสุดท้ายก็ได้ความสบายใจฉะนั้นเองอันนี้ข้อสำคัญมันหมายบรรยายธรรมะมาวันนี้ก็สมควรแก่กะเวลาขอยุติการไว้แต่เพียงนี้ต่อจากนี้ไปฟังพระวินัยสติวินัยโยสติแปลว่าระลึกได้วินัยโยแปลว่าศีลโยแปลว่านำออกเป็นเครื่องชำระล้างกิเลสเป็นเหตุเกิดทุกข์สาปทาจิตใจนะเมื่อเราน้อมมาวินัยศีลธรรมคำสอนพระเจ้าเข้ามาเป็นเครื่องสำระเป็นเครื่องฟอกเป็นเครื่องต่อยเป็นเครื่องถอนเรากิเลสสิ่งเศร้าสมองออกจากใจเราก็จะผ่านพ้นไปจากพยามัจจุราชได้ศีลเป็นเหตุเมื่อเราประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยดีแล้วนั้นก็เลยบันดาลให้จิตรวมลงสู่สมาธิตั้งมั่นคณิกะอุปละอัปปนาได้ทีนี้เมื่อสมาธิตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วกับศีลเข้ากันปัญญาความรอบรู้รู้รอบในกองสังขารเกิดขึ้นในความตั้งมั่นความสงบของจิตนั้นเมื่อสงบพร้อมแล้วต่อจากนั้นศีลสมาธิปัญญาก็ต่อยถอนเหล่ากิเลสออกจากจิตใจเท่านั้นเมื่อชำระออกหมดแล้วจิตนั้นก็พ้นจากเครื่องร้อนเครื่องลอยลัดเครื่องผูกมัดอยู่ในโลกก็สบายเท่านั้นอันนี้แหละไม่มีสิ่งใดหรอกที่จะแก้ทิฏฐิมนะกิเลสออกจากดวงจิตได้มีแต่ศีลสมาธิปัญญามรรคแปดโพชฌงค์เจ็ดสมถวิปัสสนาเท่านั้นอันนี้แหละทุกท่านจงตั้งใจนะสหธรรมิกวรรคเมื่อวานแสดงถึงข้อที่เจ็ดเนาะข้อที่หกภิกษุจอดฟ้องภิกษุก่อด้วยอาบัติสังฆาทิเศษไม่มีมูลสองก็เรียกตัวประสมสองสักไล่ไต่ถามจอดฟ้องเพราะอะไรจอดฟ้องเพราะรังเกียจเครียดสั่งมันไม่ดีพระองค์นี่อยากให้มันสิบหายใบป่วงให้สองรังเกียจได้แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของที่ว่าวิวาทผิดเถียงกันไม่ถูกต้องกันธรรมะคำสอนพระเจ้าเราเข้ามาสู่เพศอัลละมุลละมอมที่จะตั้งใจระงับดับกิเลสทั้งวันคืนเท่านั้นจะมาวิวาทผิดเถียงกันอย่างนี้ไม่ใช่เพศของนักบวชเป็นเพศของนักสะสมกิเลสนั่นแหละเป็นเพศนักบวชนอกศาสนาพราหมณยะศาสนานั่นแหละการประพฤติปฏิบัติอยู่ในพราหมณยะศาสนาไม่ใช่สามัญญะศาสนาใช่ไม่ได้นะจงละเลิกถ้าไม่เลิกแล้วก็เป็นเหตุปั๊บโทษปากิตีกินหัวเป็นที่รังเกียจของสงฆ์ทั่วไปนี่แหละข้อสำคัญอย่าเพิ่งโจทย์ฟ้องด่าว่ากันมาดีเป็นโทษทีฆบทที่เกียรติภิกษุก่อความรังคาญให้เกิดขึ้นแก่ภิกษุอื่นนะก่อความรังคาญทำอย่างไรจุกเยกเยกหยอกทุกอย่างละจี้หน้าจี้ตายึกแข้งยึกขาทุกอย่างกอดปั้มตีกันแล้วก็ทำพูดเสียงดังทำอะไรก็ให้มันเสียงดังให้เออก็เลยเฮฮาขึ้นคึกขึ้นนั่นแหละอยากทำอะไรก็ตีไปทำไปอย่างใจหมายเสียงนี่เลยไปกระทบให้หมู่เพื่อนนั่งภาวนายังไม่สงบเลยก่อความรำคาญให้เกิดขึ้น
นั่นแหละเป็นเหตุไม่ดีไม่ใช่กิริยาของนักบวชจะต้องทำอย่างนั้นร้องรำทำเพลงต่างๆนานาให้เสียงกระทบหมู่เพี้ยนอันนี้ไม่ดีนั่นแหละได้เสกก่อความรำคาญให้เกิดขึ้นแก่ภิกษุและกลุ่มสองนั้นก็ปรับอบัติปกตินะไม่ใช่วิสัยของนักบวชในศาสนาพุทธร้องรำทำเพลงเปิดแท็บโทรทัศน์ดังสนั่นวันไหวทั่ววัดวาอาวาสอันนั้นเป็นจิตของนักพุทธศาสนาพระมยศาสนาอันนั้นเป็นผู้เข้ามากันกองกิเลสตั้งใจแต่แล้วมาสะสมซึ่งกองกิเลสเอาของที่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยมาสะสมมาศึกษามาปฏิบัติอันนี้บวชตั้งแต่กลายแต่ใจนั้นอยู่นอกศาสนาพุทธความหวังดีไกลเหมือนฟ้ากับดินนะจัดเข้าในทุอิสาโนปะระภาโวผู้ปัญญาสามอยู่ไปก็สามเสมอได้แต่ของสัวซาละมกนั่นแหละเป็นเหตุไอ้ก็เขินเนินซาแต่เศร้าหมองนำมาตั้งแต่โทษเท่านั้นอันนี้ไม่ดีปรับโทษปากิติไปไม่พ้นนะเชกบทที่8ภิกษุก่อวิวาทผิดเถียงกันอยู่นะผิดวิวาทผิดเถียงกันอยู่ภิกษุขอไปแอบฟังความเขาว่าอะไรตอนหรือพวกของตอนนั้นนั่นแหละไปแอบฟังอย่างนั้นคนที่จะเดินจงกรมยืนภาวนาไหวพระสวดนั่งสมาธิพิจารณาธาตุขันธ์อยู่ในที่สงบแล้วไปแอบฟังความเขาเปียว่าเขาว่าอะไรตอนหรือพวกของตอนเท่านั้นอันนี้เป็นนักบวชนักเบียดศาสดาหาตั้งแต่ข้อความทางไม่ดีมาสาปทางจิตใจและหมู่เพี้ยนนั่นแหละผลสุดท้ายสงเห็นแล้วก็เรียกประชุมสงแล้วก็ปรับโทษปากิติเท่านั้นทั้งผู้วิวาทพิเถียงกันอยู่ทั้งผู้แอบฟังความนั้นก็ปรับอบัติปากิติทั้งสองมันปิดวิสัยสมณะผู้สงบกายสงบวาจาสงบใจไม่ไปเห่อเหิมและส่งเสริมก่อความวิวาทบาดหมางซึ่งกันและกันไม่ดีปิดวิสัยนักบวชศาสนาใช่มาได้ห้ามมรรคผลนิพพานนั่นแหละเสกบทที่9ภิกษุนะภิกษุก่อที่สงฆ์และภิกษุนั้นทำสังฆกรรมให้เป็นธรรมเป็นวินัยแล้วนะที่ภิกษุวิวาทพิเถียงกันนั้นพระวินัยทอนและสงฆ์ให้ประชุมตกซักไล่ไต่ถามกันแล้วก็ให้เลิกละอยู่สงบด้วยความเป็นธรรมเป็นวินัยมันจึงจะใส่ได้นักบวชในศาสนาแล้วก็ตกลงเห็นพร้อมเรียบร้อยสงฆ์กับพระวินัยถอนนั่นแล้วก็ภิกษุก่อก็เลยมาเลิกถอนใหม่เสียทำใหม่และมาติเสียนินทาพระผู้ทำวินัยกรรมนั่นให้เรียบร้อยสำคัญว่าไม่ถูกแสดงตนว่าเป็นผู้รู้ผู้ฉลาดได้แล้วสงฆ์ทั้งสงฆ์ห้ารูปได้แล้วก็เพิกอำนาจของพระเจ้าพระเจ้าวางไว้ว่าเพื่อกระเวดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายเราเข้านิพพานแล้วก็จงเอาสงฆ์นั้นเป็นใหญ่เป็นครูสอนเกิดสงฆ์อะไรเกิดขึ้นเอาสงฆ์เป็นใหญ่ปรึกษาหารือกันนะมันจึงสำเร็จเรียบร้อยเอาได้ตนคนเดียวก็ไม่ได้ได้แล้วเอาธรรมเอาวินัยนั้นเป็นใหญ่เป็นศาสดาครูสอนของพวกท่านทั้งหลายมันจึงจะเป็นไปได้ที่นี่เราสลาดเนื้อสงฆ์ไปเสียแล้วแล้วไปเลิกถอนทำไมเลิกติสินินทาภิกษุผู้ให้สังฆกรรมอันเรียบร้อยนะแล้วก็ปรับโทษปากิติกินหัวอีกด้วยนั่นแหละอย่าพึ่งล่วงเกินอย่าทำตนเป็นคนลู่ก่อนลู่อย่าทำตนเป็นคนฉลาดก่อนฉลาดใช่ไม่ได้สุขก่อนเหิมใช่ไม่ได้อันนี้แหละจงคอยระวังว่าสงฆ์ทั้งหลายทำเสร็จแล้วเราก็คอยตามสงฆ์เท่านั้นเพราะสงฆ์นับตั้งแต่ห้าลู่ขึ้นไปทำกิจสงฆ์ได้อันนี้ข้อสำคัญนะข้อที่10ภิกษุเมื่อสงประชุมกันตัดสินข้อความข้อใดข้อหนึ่งนั้นเหตุเกิดขึ้นในกลุ่มสองนั้นได้แล้วภิกษุสมณเณรอยู่ในกลุ่มสองนั้นในระยะนั้นจะลุกหนีไปเสียไม่บอกลาผู้ปกครองสงและอยู่ใกล้ชิดกันก็ดีลุกหนีไปเลยเหมือนกิจของคารวะก็ปรับโทษปากิติกินหัวนะอย่าพึ่งทำนั่นแหละจะลุกไปปวดสะวะหนักอุจจาระหนักมันจะออกเสียแล้วก็ควักข้างควักผมพลานะปวดหนักไม่ไหวแล้วไปไม่เป็นไรนั่นเพราะบอกข่าวเปล่าร้องแล้ว
มันถูกต้องตามหลักพระวินัยแปลว่าเราไม่ล่วงเกินนี่จำไว้อย่างวันนี้แหละเนี่ยเรียกว่าประชุมสองศึกษาธรรมวินัยเราจงตั้งใจจะเกิดปัสสาวะหนักอุจจาระหนักมันจะออกใช่แล้วก็ขอลาไปคิดก่อนไปเลยหรือไข้หนักปวดหัวเก็บท้องมันจะตายหรอขอลาไปพักผ่อนกูไม่ไหวนะได้ไม่เป็นไรได้แล้วให้บอกลาซะก่อนจึงไปถ้าไม่บอกลาไปเลยอันนี้เป็นกิจของคฤหัสถ์ปั๊บโทษปกตินะศีลก็สมองขาดศีลตัวนี้แน่สันใดก็จะพึ่งทำข้อที่11ภิกษุนะพร้อมกับสงฆ์ให้จีวรเป็นบำเร็จรางวัลแก่ภิกษุขอผู้ที่สงฆ์สมมติตั้งตำแหน่งหน้าที่ให้เป็นผู้ทำกิจสงฆ์ทำดีเรียบร้อยไม่มีอคติทำใดๆนั้นนั่นแหละท่านทำถูกทุกอย่างต่อมาภายหลังภิกษุขอเห็นเขาได้ดีตนก็ทนอยู่ไม่ได้นั่นแหละเลยคิดอิจฉาพยาบาทนะกล่าวเหยียดหยามตีศีลนินทาอย่างโน้นอย่างนี้ให้เห็นแก่หน้ากันดอกทั่วเด้นี่อ้าวก็ภิกษุทั้งหลายนี่สงสมุดแล้วแปลว่าเป็นผู้ไม่มีอคติธรรมใดๆนะให้ทำกิจสงพี่น้องก็ไม่ว่าข้างพุทธการพระกุมารกัสสปะนั่นแหละเป็นพระหันไม่มีอคติใดๆญาติพี่น้องไม่ว่าสงทั้งหลายเห็นพร้อมจะตั้งให้เป็นภาระหน้าที่ทำกิจสงฆ์ทุกอย่างแจกแบ่งของสงฆ์ทุกอย่างทั่วไปไม่ให้ต่ำไม่ให้สูงเสมอกันหมดสงเคราะห์ทั่วกันหมดทั้งนั้นอันนี้แหละก็เราไปติดศีลนินทาว่าให้เพ้นแก่หน้ากันดอกเพิ่นว่าได้เอ้ยเห็นเขาดีๆตนทนได้ยากแต่ความดีของตนไม่มีนั่นแหละดูของความดีของตนเสียก่อนก่อนที่จะได้รับรางวัลก็เพราะทำดีทำชอบสงฆ์ทั้งหลายเห็นพร้อมนั่นแหละแล้วก็เลยยกให้มันจะเป็นโทษไม่ไรแม่ตัวนี่เองก็เป็นโทษไปติศีลนินทานี่ข้อสำคัญจำไว้นะเขาได้ดีอย่าเพิ่งไปตัดรอนเป็นบาปเป็นกรรมข้อที่12ภิกษุนะลาภที่ทายกทายิกาพระใจศีนั้นเขาน้อมนำมาเพียว่าจะถวายสงฆ์ท่านข้าพระเจ้าอยากถวายเป็นสังฆทานแก่สงฆ์ห้าลูกได้แล้วขอท่านจงนิมนต์สงฆ์ทั้งห้ามาให้จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งได้แล้วที่นี่ก็ภิกษุกี่โลกอยากได้นะคิดอยากได้ตัวเองก็อยากได้และภิกษุหมู่เพื่อนของตัวเองนั่นก็อยากให้ได้ก็เลยพูดกับเขาว่ายอมเรื่องการสังฆทานกับสงฆ์มันยากสงนั่นมันโลเลนะไม่ดีภิกษุสายองค์นั้นบางองค์ก็ประพฤติสวดซาละมกเป็นพระภิกษุปลอมก็มีอย่าเถอะยอมถวายองค์เดียวเท่านั้นแหละพอดีเพี้ยนไปนั่นก็อยากให้เขาถวายตนนั่นแหละนั่นแหละอันนี้น้อมราบมาเพียตนเพียบุคคลนะบุคคลก็คือหมู่เพี้ยนของตนแหละและตนนั่นเองเขาก็เลยถวายและเป็นเหตุตัดรอนเขานั่นแหละผลสุดท้ายก็เลยเป็นผลคนขี้โลภไม่ดูและไม่รักษาศรัทธาไทยไว้คนที่รักษาศรัทธาไทยไว้โอ้ยอมนี่แล้วการทำสังฆทานนั้นพระหลายองค์นับตั้งแต่ห้าลูกขึ้นไปเป็นสังฆทานทำกิจสงได้ได้แล้วอาตมาก็สาธุส่วนบุญไว้จะหาให้ได้แล้วก็ไปขอนิมนต์พระมาอีกสี่องค์ห้าองค์ครบแล้วยอมห้าองค์ได้นำมาแล้วเอายอมต้องตั้งใจถวายทานสังฆสานิยาเทมะกุ้งแห้งแตงโมกล้วย2ใบสังฆสานิยาเทมะลูกไว้เลยก็สำเร็จประโยชน์ได้นั่นทีนี้เราก็จะได้ลาภได้ยศจากเขาอีกเขาก็จะเลี่ยมใสในเราอีกได้แลลาภทั้งหลายเหล่านี้ก็หลังมาไม่ขาดสายแปลว่ายศศรัทธาไทยไว้อีกยอมผู้มีศรัทธาใสดีแล้วนั่นเขาก็มีศรัทธาจะนำลาภมาถวายอีกเราเป็นผู้นำแนะให้เขาแล้วเราก็ยิ่งดีไปอีกด้วยนี่ข้อสำคัญนะฉะนั้นจงตั้งใจอย่าพึ่งทำอย่างนั้นเมื่อทำอย่างนั้นก็เป็นโทษไม่ดีนี่ข้อสำคัญเรื่องธรรมะเรื่องพระวินัยสะธรรมิกวรรค12สิกขาบทแสดงจบวันนี้เหลือแต่รัตนรัตน์ต่อไปอีกพรุ่งนี้จึงจะได้แสดงให้ฟัง
นั่นแหละเมื่อท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินแล้วจงโอปนายกรน้อมไว้ในใจนะนำไปประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องตามขนบธรรมนองของธรรมวินัยคำสอนพระเจ้าตั้งตนในสันติธรรมมักน้อยสันโดษสันโดษมักน้อยยินดีตั้งแต่สมบัติปัจจัยของตัวมีอยู่แล้วอย่าพึ่งไปขอปัจจัย4ถ้าไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรนานะได้มาของนั่นเป็นสักขีพระภาคิตีนะอภิสักถาจงเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยทุกอย่างนะต้องปรารถนาน้อยเท่านั้นธรรมวินัยคำสอนพระเจ้าน้อยเสมอนั่นแหละมันจึงจะเป็นไปถ้ามรรคใหญ่ไปสูงเลยแล้วเท่านั้นเรื่องมรรคผลทำไมเศษไกลเป็นฟ้ากับดินอันนี้แหละธรรมะคำสอนเป็นเครื่องกลั่นกองกิเลสมันก็ไม่กันได้เครื่องกิเลสนับวันจะโตโตใหญ่ขึ้นเสมออันนี้ข้อสำคัญทุกท่านเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจงโอปนัยกรน้อมใจแค่ธรรมะวินัยที่แสดงให้ฟังนะวันนี้ก็สมควรแจกละเวลาพออยุติการลงแต่เพียงนี้วันนี้ผู้ฆ่าทั้งหลายทั้งผู้บรรยายและผู้ฟังก็ดีได้ผิดพลาดอัครเพียรชนะพระเอกหูพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์แสดงถึงคนและสัตว์ก็ดีผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งขอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เจ้าทั้งหลายจงอโหสีนำเสียซึ่งโทษไม่ฟุ้งฆ่าทั้งหลายเป็นบาปเป็นกรรมข้อความสุขความเจริญจงเกิดเมแก่ฟุ้งฆ่าทั้งหลายในกาละกันสมัยต่อไปเทอญ